สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเชื่อมเส้นนะฮะในโปรแกรม Illustrator นะฮะก็การเชื่อมเส้นนั้นก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกนะฮะเราไปที่คำสั่งของตัวลายฟูนะฮะหรือว่าใครจะตีเส้นเองก็ได้นะแล้วแต่นะใช้เป็นฟูก็ได้นะแล้วก็ลากไปก่อนเส้นหนึ่งสมมติว่านี่คือเส้นเราใส่สีส้มไปก่อนปรับขยายความหนาของลายนะฮะเพื่อให้เห็นแบบชัดๆไปเลยเนาะเท่าไหร่ดี20นี่ขาดไปขยายได้มากกว่านี้ไหม30ไปละกันได้มาแล้ว1เส้นในการเชื่อมเส้นมันก็ต้องมี2เส้นใช่ไหมเราก็ปรับซี่ล่าในเส้นนะครับอันนี้เรามี2เส้นแล้วนะฮะเพื่อให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นเราก็ทำการไอ้ส่วนตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องทำตามก็ได้ผมแค่ทำให้ดูว่ามันมี2เส้นไหนไหมก็ผมโค้ดตรงข้ามนะฮะรีเซ็ตนะฮะตกไปตอนนี้เราจะเลิกตอนนี้เราจะมี2เส้นแล้วนะฮะแล้วก็ให้เอาเส้นนะฮะไปประกบให้มันใกล้ที่สุดนะฮะทีนี้พอใกล้แล้วก็ให้ไปที่ direct selection tool นะฮะเครื่องมือตัวนี้เก่งเนาะสีลูกศรขาวๆนะไอ้สีขาวเนี่ยมันจะแค่จิ้มแค่เฉพาะตัวจุดที่เราเลือกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีใสดำๆเนี่ยนะเป็นซีเลคชันเนี่ยก็คือคลิกมันจะคลิกหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดสีขาวไปคลิกแค่บางจุดที่เราเลือกนะฮะประมาณนี้โอเคแล้วทำไงต่อก็กดตามนี้นะครับอันดับแรกเลื่อนกดของจุดเข้าด้วยกันก่อนนะฮะเราจะทำการซูมเข้าไปก่อนนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งเพื่อเชื่อมนะแล้วก็กดคลิปค้างไว้นะฮะเชื่อมซีนไปอีกจุดนะฮะเรามีสองพอยต์ตรงนี้แล้วนะตกน้ำเงินทีนี้สูตรลับจุดที่ว่ากดคอนโทรลบวกคลิปบวกเอาทุนเนตค้างไว้แล้วกดเสนะฮะเรียบร้อยครับเห็นไหมตัวสองอันนี้จะเชื่อมติดกันเลยนะฮะอันนี้ก็สอนเพียงเท่านี้สั้นๆง่ายๆขอถูกใจกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาสอนเรื่อยๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ